ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับบริษัทไทยลีกจำกัดยืนยันสลับคู่บุรีรัมย์ขอนแก่นดิวสุดท้ายก่อนปิดตลาดโปลิทเทอร์ซีดึงเจนพบโพขีกับลังอาทิตย์บดีเอติรัตเผยดังตอนนี้ยังไร้สังกัดก่อนที่จะปิดตลาดเจ้าหน้าที่ของรายการคิงคัพเข้าไปตรวจสนามที่สงขลาและปิดตาทีฉลามชนชนบุรีเอฟซีเมื่อผู้จัดการอย่างตะนันสิงห์ทวีชัยหวังชนบุรีจัดรักษาฟอร์มจากเกมแรกในการออกไปเยือนมาเหล็กในสัปดาห์นี้เลยครับมาอัปเดตข่าวสารของวันนี้ครับกับช่วงแรกกับประจำวันที่15เดือนสิงหาคมไปพร้อมกับเบดลีแฟมบริกันเลยครับประเด็นข่าวสารแรกเปิดหัวนี้ครับขอไปขยับกันที่ทางฝั่งของทางด้านคู่ขอนแก่นกับบุรีรัมย์กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดบริษัทไทยลีกจำกัดนานครับได้ออกมาแจ้งว่าได้สลับทีมเยาว์และทีมเยือนโปรแกรมไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ครับที่จะพบกับขอนแก่นที่สนามช้างอารีนาครับในวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมในเวลา1ทุ่มตรงเลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์นานครับก็ได้ส่งหนังสือขอสลับเป็นทีมเยือนก่อนครับเนื่องจากในวันที่ดังกล่าวสนามช้างอารีนาครับไม่สามารถจัดการแข่งขันได้และต่อมาครับฝ่ายจัดการแข่งขันครับก็ได้พิจารณาครับและก็อนุญาตให้บุรีรัมย์นั้นครับสามารถสลับทีมเยาว์และทีมเยือนครับในศึกไทยลีกคู่ที่32ระหว่างขอนแก่นครับที่จะพบกับบุรีรัมย์ไปแข่งที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับในวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมในเวลา1ทุ่มตรงซะก่อนครับโดยทางนี้ครับขอให้สโมสรนั้นครับของท่านปฏิบัติตามมาตรฐานของสถานที่จัดการแข่งขันและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพกันต่อไปเลยครับประเด็นต่อไปครับไปต่อที่ตรงฝั่งของทางด้านสโมสรโปลิทเทอร์ฟซีกันหน่อยครับปิดดิวสุดท้ายเลยครับเมื่อล่าสุดครับสโมสรโปลิทเทอร์ฟซีทีมในศึกไทยลีก2ครับได้ประกาศคว้าตัวเจนพ็อปโพขี่ครับจากสโมสรการท่าเรือเข้าไปร่วมสู้ศึกในฤดูกาล2024ในลีกพะร่องนะครับโดยตรงฝั่งของทางด้านเจนพ็อปนั้นครับเป็นการเซ็นสัญญาครึ่งฤดูกาลครับเพื่อที่จะเข้ามาฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายครับหลังการผ่าตัดครับเพื่อโอกาสการลงเล่นหลังหายเป็นปกติซึ่งเป็นการย้ายกลับมาร่วมงานกับโปลิทเทอร์ฟซีครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านเจนพบนานครับก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเลยครับว่าผมนั้นครับดีใจเลยครับที่ได้กลับมาที่บ้านที่สร้างผมขึ้นมากลับมาครั้งนี้ครับผมจะทุ่มเทครับและสู้ไปด้วยกันกับพี่ๆและน้องๆในทีมทุกคนผมขอฝากถึงแฟนบอลทุกคนเลยครับที่คอยส่งเสียงเชียร์ครับและสนับสนุนในตัวผมครับและสโมสรแห่งนี้ด้วยดีมาโดยตลอดเลยครับโดยสำหรับทางฝั่งของทางด้านเจนพบโพคีนานครับเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งกับสโมสรสปาร์ตาเอฟซีก่อนจะย้ายไปเติบโตอีกหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นลำปาง FC อุบลยูไนเต็ดราช FC สมุทรสาคร FC ลำพูนเพลเยอร์และต่อมาครับสร้างชื่อเสียงกับสโมสรโปลิทเทอร์ FC ครับและก็ได้ย้ายเข้าไปสู่การท่าเรือ FC เลยครับและส่วนผลงานระดับทีมชาติไทยนั้นครับเจนพบโพคีครับเคยผ่านการติดทีมชาติไทยมาแล้วทั้งชุด U19 U21 U23 และแถมยังติดชุดใหญ่อีกด้วยเลยครับประเด็นต่อไปครับจะปิดตลาดอยู่แล้วครับยังไม่มีสังกัดครับเมื่อล่าสุดอดีตแนวรับมากประสบการณ์ครับอย่างตานานอธิบดีเอติรัตกองหลังสาพัฒประโยชน์ครับได้ออกมาโพสต์หาต้นสกัดใหม่หลังตลาดซื้อขายนักเตะครับเล็กแรกกำลังที่จะปิดตัวลงเลยครับโดยที่ขนาดแข้งวัย32ปีครับอย่างอธิบดีนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือจะได้พอแค่นี้เหลือเวลาอีก2วันยังพอมีโอกาสถึงแม้จะลิบลีเหลือเกินแอทแท็กกระจายปะแอทแท็กยังพอมีหวังแอทแท็ก AE 35แอทแท็กยังวางอยู่เลยครับโดยจากทางฝั่งของทางด้านอธิบดีเอติรัตน์นั้นครับมีประสบการณ์ในการค้าแข้งมาอย่างมากมายอาทิเช่นสโมสรชลบุรีราชนาวีสงขลายูไนเต็ดอามียูไนเต็ดชัยนาทบิวนครราชสีมาเอฟซีการท่าเรือเอฟซีเชียงใหม่เอฟซีบีจีปทุมหนองบัวพิชเอฟซีราชประชาและล่าสุดอยู่กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดเลยครับก็ขอให้ทางฝั่งของทางด้านอธิบดีเอติรัตน์นั้นครับมีสโมสรลดเล่นกันต่อไปก่อนที่ตลาดจะปิดลงนะครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับก่อนที่จะไปปิดท้ายที่ทีมชาติไทยครับเรามาต่อที่ทางฝั่งของทางด้านชลบุรีเอฟซีกันซะก่อนครับเมื่อล่าสุดครับผู้จัดการทีมอย่างทางด้านสิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลครับผู้จัดการทีมของชลบุรีออกมาเปิดใจถึงความพร้อมของทีมครับก่อนที่จะออกไปเยือนสโมสรพลังการเอฟซีครับในศึกเมืองไทยในฤดูกาล2024ครับนัดที่2กันต่อไปเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านผู้จัดการตีนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าการลงเล่นเป็นทีมเดียวทุกครั้งครับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับชลบุรีนั้นครับเราโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวผู้เล่นและแทคติกของเราครับให้ดีที่สุดเป็นอันดับแรกโปรดเชื่อมั่นเลยครับว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีครับในการแข่งขันทุกนัดก็จะมีโอกาสสูงครับที่เราจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้เช่นจากเกมนัดเปิดฤดูกาล
ครับนอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับนักเตะทุกคนเลยครับก็ยังถือเป็นมินิมาร์ทที่ดีครับที่เราจะได้เห็นทุกคนมีเป้าหมายในการปรับปรุงทีมพัฒนาร่วมกันครับเพื่อให้ชุดบุรีเอฟซีนั้นครับกลับไปอยู่ในลีกสูงสุดเหมือนเดิมจากการฝึกซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาถึงตรงนี้ครับทีมของเราพร้อมเลยครับสำหรับเกมนัดเย็นนัดแรกของกรุ๊ปกัดในวันเสาร์นี้ครับผมและทีมสตาฟโค้ชทุกคนครับเชื่อมั่นเลยครับว่านักเตะทุกคนนั้นครับยังคงช่วยกันทำงานหนักในสนามในการทุกการแข่งขันเพื่อที่จะรักษาฟอร์มที่ดีของทีมเอาไว้ได้ต่อไปก็อยากฝากแฟนบอลของทางด้านชลบุรีครับและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีช่วยเชียร์ครับและเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนกันด้วยนะครับโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางด้านสโมสรชลบุรีเอฟซีนั้นครับก็จะออกไปเยือนสโมสรพลังการเอฟซีในวันที่17สิงหาคมนี้ครับในเวลา18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปที่สนามของทางด้านกรีบบัวสเตเดียมนะครับประเด็นปิดท้ายกรณีครับขอไปปิดแทนที่ประเด็นของทางด้านทีมชาติไทยในรายการคิงคัพกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับตามที่จังหวัดสงขลานั้นครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ครับระหว่างที่จัดถึงวันที่15ตุลาคมนี้ครับโดยที่จะใช้สนามกีฬาตินสุรานนท์จัดการแข่งขันในครั้งนี้แหละครับโดยซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและจัดการแข่งขันครับรวมถึงทีมงานของฝ่ายทีมชาติรวมไปคำแนะนำอย่างละเอียดกับตัวแทนของจังหวัดสงขลาทั้งเรื่องสนามการแข่งขันสนามฝึกซ้อมโรงแรมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับงานด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆครับเพื่อทางจังหวัดสงขลานั้นครับได้มีเวลาปรับปรุงและเตรียมความพร้อมครับให้เป็นไปตามมาตรฐานครับโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือทนาน A-Match นั้นครับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเลยครับและโดยการแนะนำครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่สมาคมครับได้ลงรายละเอียดถึงข้อกำหนดครับการจัดการแข่งฟุตบอลระดับนานาชาติหรือ A-Match ตามหัวข้อดังนี้เลยครับหัวข้อที่1เลยครับสนามการแข่งขันครับและสิ่งอำนวยความสะดวกต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของทลีกหรือทางด้าน FC เนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์เซทีมจะต้องมีสนามฝึกซ้อมอย่างน้อย2สนามและห้องแต่งตัวของสนามการแข่งขันอีก4ห้องหัวข้อที่2ครับไฟส่องสว่างสนามแข่งขันครับที่ได้มาตรฐานหัวข้อนี้สำคัญมากครับหัวข้อต่อไปครับสนามฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานหัวข้อที่4ครับไฟส่องสนามซ้อมครับที่ได้มาตรฐานหัวข้อที่5ครับโรงแรมในระดับ 4-5 ดาวครับและเพียงพอต่อการรับรองบุคลากรในส่วนต่างๆครับทั้งในเรื่องของทีมการแข่งคณะพุทธศิลป์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันหัวข้อที่6ครับอาหารนานาชาติหัวข้อที่7ครับการเดินทางจากสนามบินนานาชาติครับและสนามบินในประเทศที่ไม่ได้อยู่ห่างเกินไปหัวข้อที่8ครับบุคลากรจัดการแข่งครับจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านโดยข้อกำหนดต่างๆนั้นครับก็ถือเป็นประโยชน์ครับอย่างยิ่งต่อฟุตบอลไทยครับเพราะถือเป็นการยกระดับการปรับปรุงสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสนามการแข่งขันสนามฝึกซ้อมให้กับสนามกีฬาจังหวัดนั่นเองนะครับก็ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทยครับที่จะมีสนามที่ได้มาตรฐานนานาชาติครับตามที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียครับหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุไว้มากขึ้นเลยครับ